มค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะซึ่งวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ก็ตรงกับวันอังคารช่วงเวลารายการของเรานะคะ 6:00 นถึง 1:30 นเราก็มาพูดคุยกันเช่นเคยและแน่นอนวันนี้เราก็มาในสีสันสดใสนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็ตรงกับวันอังคารที่12เมษายนหลายท่านหยุดงานแล้วนะคะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางไปรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่แล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันตามธรรมเนียมประเพณีของไทยเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจกับประเพณีนี้ของไทยเยอะมากทีเดียวนะคะก็มีการเดินทางเข้ามานะคะเพื่อที่จะร่วมเทศกาลของเราหลายท่านเยอะมากหลายชาติด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแน่นอนถามอาจารย์ว่าวันสงกรานต์จริงๆแล้วเนี่ยที่นับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราตรงกับวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันที่13ครับคือวันพรุ่งนี้13เมษายน2559นะครับซึ่งเป็นวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน5เวลา20:36 นมีเวลาด้วยนี่ครับ20:00 นคือ20:00 นวันพรุ่งนี้20:36 นไม่นับเป็นเที่ยงคืนแบบไม่ใช่ครับคือวันสงกรานต์ในระบบที่เราพูดตรงๆหมายความว่าเป็นระบบทางโหราเราเนี่ยเราจะวันที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวินาทีที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสัมผัสราศีเมษวินาทีแรกนั่นคือวันสงกรานต์ค่ะเท่ากับว่าวันนี้เท่าเหมือนเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคนไทยใช่ครับแล้ววันพรุ่งนี้ตอน20:00 นครับปกติแล้วเนี่ยทางโหราศาสตร์นะคะมีพิธีกรรมการทำอะไรหรือเปล่าคะจริงๆทางโหราศาสตร์เราไม่มีพิธีกรรมครับหมายความว่าพอสงกรานต์ปั๊บเนี่ยเราจะไม่มีพิธีเป็นพิเศษยกเว้นแต่ว่าจะเป็นการแห่สงกรานต์ซึ่งก็เป็นพิธีทั่วไปที่ใช้กันอยู่โดยโหรจะมีหน้าที่เพียงประกาศสงกรานต์ให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์มีอะไรบ้างที่ต้องประกาศเช่นวันที่เป็นกัลยาโญนางสงกรานต์ปีนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเหมือนที่ปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วอาจารย์ก็จะเอาเรื่องของนางสงกรานต์นะคะความหมายเรื่องของสีเรื่องของวันมาบอกซึ่งปีนี้มาอีกเช่นเคยใช่ครับปีนี้เนี่ยนางสงกรานต์เนี่ยนะครับนะชื่อนะครับชื่อมนทาเทวีมนทาเทวีปีนี้ไม่ดุละเป็นยังไงคะปีที่แล้วดื่มเลือดใช่ปีนี้ไม่ปีนี้นางสงกรานต์ชื่อมนทาเทวีทรงพหุรัตทัดดอกจำปาค่ะนะครับแล้วก็แก้วไพฑูรย์เป็นอาภรณ์ก็หมายว่าประดับด้วยเครื่องแก้วไพฑูรย์นะครับมีนมและเนยเป็นพักษาหารปีที่แล้วนี่โลหิตนะปีแล้วดุนะครับปีนี้ก็สบายขึ้นแล้วก็พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลมพระซ้ายนี่ทรงไม้เท้าก็ดุน้อยหน่อยก็ยังน้อยข้างนึงยังเป็นไม้เท้าครับแล้วก็ทรงสายญาติลืมเนตรบนหลังลาคืออะไรคะคือหลังลาไงคือหมายว่าสายญาติหมายว่านอนสายญาติคือนอนมาคือสงกรานต์เนี่ยนะถ้าตรงกับหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วนางสงกรานต์จะนอนทั้งสิ้นอย่างพรุ่งนี้คือ20:00 นเท่ากับว่านางสงกรานต์ปีนี้นอนมาถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะยืนมาการมันจะไม่เหมือนกันครับทีนี้อันนึงก็คือว่าปีนี้เนี่ยนะครับวันเถลิงศกเนี่ยก็คือวันประกาศจุลศักราชใหม่เมื่อก่อนประเทศไทยเราใช้จุลศักราชแต่ปัจจุบันเราเลิกใช้แล้วเป็นพุทธศักราชใช่จุลศักราชคือการประกาศวันเริ่มนับศักราชครั้งใหม่ก็คือขึ้นศักราชใหม่ซึ่งจะตรงกับวันที่16นะวันเสาร์ที่16เมษายน2559เวลานะครับเที่ยงคืน34นาทีค่ะนะเป็นวันประกาศศักราชใหม่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันศักราชใหม่ก็จะเป็นการประกาศการใช้กัลยโยคประจำปี2559กัลยโยคคืออะไรกัลยโยคคือการบอกวันที่ดีและวันที่ไม่ดีและเป็นการใช้สำหรับโหรในการทำนายทายทักและการหาฤกษ์ยามค่ะเป็นการประกาศให้รู้โดยทั่วไปว่าเรื่องนี้สำคัญนะฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการคำนวณสงกรานต์เป็นการคำนวณไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยเป็นโหรต้องใช้โหรจำนวนหลายท่านมาคำนวณให้ยืนยันให้ตรงกันผิดไม่ได้โอ้โหเมื่อสมัยก่อนคำนวณด้วยมือเนี่ยมันต้องใช้โหรระดับประเภทเก่งๆหลายท่านเนี่ยมาคำนวณและให้ได้ตรงกันบางปีไม่ตรงกันเถียงกันก็ถือว่าไม่ได้ต้องตรงกันครับเพราะงั้นก็จะยืนยันกันเพราะงั้นปีนี้ประกาศสงกรานต์เนี่ยนะครับกัลยโยคของปี2559เนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับค่ะนะครับก็คือวันธงชัยเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์วันธงชัยคือวันแห่งความสำเร็จเป็นวันแห่งความชัยชนะตลอดปีนี้จนถึงเมษายนปีหน้าถูกต้องครับวันเสาร์คือวันดีใครต้องการทำอะไรเพื่อชัยชนะ
จะเลือกวันเสาร์นี่หนูมีคำถามอาจารย์เคยบอกว่าวันเสาร์ไม่แต่งงานถูกแล้วอย่างนี้ถ้าตรงปีนี้เป็นวันธงชัยเออจริงๆก็ยังไม่แต่งงานก็ยังไม่ได้อยู่ดีวันเสาร์ก็คือเป็นวันทดทุกข์ไม่แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นให้หมดยกเว้นเรื่องแต่งเรื่องมงคลเรื่องอื่นทำได้หมดทำได้หมดยกเว้นเรื่องแต่งงานอืมครับค่ะวันอธิบดีเนี่ยนะครับวันอธิบดีตรงกับวันพุธนะครับวันธงชัยเนี่ยเป็นวันแห่งชัยชนะค่ะวันอธิบดีเนี่ยเป็นวันแห่งความก้าวหน้าอืมนะครับก้าวหน้าหรือเจริญรุ่งเรืองก็เป็นวันพุธใครเลือกที่จะติดต่อการงานเลื่อนตำแหน่งก็วันอธิบดีถือว่าใช่ครับเป็นวันรับตำแหน่งหรือความก้าวหน้านะครับค่ะนะแล้วก็วันปีนี้อุบาทกับโลกาวินาศตรงกันก็คือวันศุกร์วันศุกร์ก็ดีครับไม่ดีแค่วันเดียวคือตรงกันทั้งอุบาทและโลกาวินาศเป็นวันศุกร์เพราะว่าบางปีมีทั้งศุกร์ทั้งพฤหัสอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอุ้มีไม่ดีต้อง2วันปีนี้คือวันศุกร์วันเดียวครับเป็นอุบาทและโลกาวินาศนะครับหลีกเลี่ยงใช่ครับทีนี้ในทางโหราศาสตร์เราก็ยังถืออย่างนี้นะครับว่าคนที่เกิดวันศุกร์ปีนี้ไม่ดีค่ะนะก็หมายว่าใครที่เกิดวันนี้ปีนี้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักมีเคราะห์เช่นป่วยง่ายทำอะไรก็รู้สึกไม่ราบรื่นติดขัดไปหมดนะก็เราก็ถือเคล็ดกันว่าถ้าเป็นวันศุกร์จะเป็นแบบนี้ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะครับกับคนที่เกิดวันพุธปีนี้จะโชคดีกว่าค่ะก็วันเสาร์เป็นวันแห่งธงชัยก็คือวันแห่งชัยชนะแล้ววันนี้วันพุธใครเกิดวันพุธก็เป็นวันแห่งความสำเร็จก้าวหน้านะครับก็ดีเนี่ยปีนี้คนที่เกิดวันศุกร์ก็ไม่ดีค่ะทีนี้มันก็มีเรื่องมงคลที่เราควรทราบไว้นะเผื่อใครทำเผื่อจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นมงคลประจำปีนี้อย่างที่เราเคยพูดกันเมื่อปีที่ผ่านมาเรารู้แล้วนะครับวันดีก็คือวันเสาร์ธงชัยนะครับแล้วก็วันพุธเป็นวันอธิบดีนะครับหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงวันนะวันศุกร์วันเดียวนะครับนะครับแล้วทีนี้สีที่เป็นมงคลประจำปีนี้คือสีม่วงสีดำและสีเขียวม่วงดำและเขียวเขียวปีที่แล้วก็ดีปีนี้ยังดีอยู่ใช่ครับม่วงดำและเขียวนะคะใช่ครับนะเพราะฉะนั้นใครจะทำประดับประดางานอะไรก็ใช้สีนี้แหละครับค่ะยกเว้นเนี่ยคนไทยถือนะครับว่าสีดำไม่ใช้ในงานมงคลอย่างนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับใช่ครับนะคะนะครับทิศที่ดีและมีโชคคือทิศที่ไปแสวงหาความสำเร็จคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ใช่ครับโจทย์นะมันก็หมายความว่าถ้าใครจะไปทำมาหากินเนี่ยหรือว่าจะไปค้าขายเนี่ยก็มองทิศนี้ตะวันตกเฉียงใต้ก็ทางย่านพม่าพอดีค่ะครับปีนี้เปิดอาเซียนด้วยเนาะก็ดีเลยครับแล้วคนตอนนี้แห่กันไปทางพม่าเห็นเขาบอกปีนี้ทางโซนพม่านี่เป็นโซนแห่งความสำเร็จของคนไทยหนูแอบได้ยินไม่รู้จริงหรือเปล่านะว่าพม่าเขาจะทำมีสกีรีสอร์ทช่วงตอนเหนือของเขาก็คงจะเป็นไปได้นะเขาบอกว่ามีหิมะไม่หิมะละนี่ครับเขาทำแล้วนะแล้วก็อัญมณีแห่งความสำเร็จในปีนี้คือนินสีอะไรนะสีดำครับสีดำครับงั้นปีนี้ก็ใครกำไรนินค่ะต้อยนินแล้วถ้าเกิดคนเกิดวันพฤหัสอย่างหนูเนี่ยที่ไม่ถูกโฉลกกับสีดำและสีม่วงก็จริงๆเขาบอกปีนี้ยกเว้นให้ปีนี้อุ้ยจริงหรือเปล่าคะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนี้ครับว่านินนี่ใส่ได้ทุกวันนะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสยกเว้นวันมงคลของตัวเองก็คืองานมงคลของงานมงคลนี้ให้หลีกเลี่ยงสีดำแต่วันอื่นใส่ได้หมดแล้วครับแต่ก็คือเฉพาะวันที่เป็นมงคลและวันที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะไปทำเช่นวันที่จะไปติดต่องานวันจะทำงานสำคัญเนี่ยเราก็เลี่ยงสีดำเท่านั้นเองแต่วันธรรมดาก็ไม่ได้ห้ามครับก็สามารถใช้ได้ค่ะนะครับแล้วก็นะครับเรื่องที่ต้องบอกแล้วนะในด้านเศรษฐกิจค่ะนะครับก็เมื่อกี้บอกแล้วคนที่เกิดวันเสาร์กับวันพุธโชคดีคนเกิดวันศุกร์ระวังนิดนึงไม่งั้นสุขภาพช่วงนี้แล้วก็เคราะห์อะไรอาจจะไม่ดีนักนะครับค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจปีนี้คนที่อยู่ในธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจคนกลางในหน้าสื่อสารอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจพลังงานและธุรกิจจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในโซนที่เติบโตดีที่สุดนะครับส่วนธุรกิจที่จะมีปัญหาในปีนี้ก็คือธุรกิจการเงินธนาคารบันเทิงเครื่องประดับอัญมณีเป็นธุรกิจที่มีปัญหามากที่สุดในปีนี้นะครับแล้วธุรกิจด้านบริการโรงแรมขนส่งธุรกิจอาหารท่องเที่ยวจะเป็นธุรกิจที่มีอุปสรรคแต่ไม่ถึงกับมีปัญหานะครับและสุดท้ายคือธุรกิจเกษตรอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมหนักจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงถดถอยค่ะนี่ใครที่อยู่ในเซกเตอร์นี้จะต้องวางแผนเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วปีนี้มีเรื่องต้องเตือนนิดนึงนะครับปีนี้สงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะครับนะจุดของสงกรานต์ปีนี้อยู่ในตำแหน่งของดาวบาปเคราะห์2ชุดก็คือดาวเสาร์และอังคารซึ่งดาว2ตัวนี้แปลว่าความรุนแรงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าปีนี้มีความเป็นไปได้เสี่ยงมากก็คืออุบัติเหตุตลอดทั้งปีค
ค่ะเพราะปีนี้เรามีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยแรงๆแต่ต้องบอกว่าช่วงมีนาคมที่ผ่านมานี้ก็เริ่มที่จะต้องบอกว่ามีข่าวคราวเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเพิ่มสูงเป็นจำนวนมากทีเดียวงั้นผมมีข้อแนะนำท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางในวันสงกรานต์เนี่ยพยายามขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้สติให้มากๆยามหลีกเลี่ยงของมึนเมาทุกชนิดเพราะว่าปีนี้แรงนะครับเพราะปีนี้เนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยเราถือว่าเป็นช่วงปีที่มีความรุนแรงสูงค่ะงั้นปีนี้จะเห็นว่าพวกโหราศาสตร์พวกอาจารย์ต่างๆเนี่ยมาทำพิธีกันหมดเลยสะเดาะเคราะห์กันอุตลุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงว่าปีนี้ว่าสถานการณ์ว่าคือในประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถึงมีเหตุการณ์บนท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงถึง2เรื่องใหญ่คือสุริยคราชแต่เรายังไม่เคยพูดเลยในรายการเรากับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการย้ายของมฤตยูซึ่งคราวหน้าเราจะมาพูดโดยละเอียดให้ทุกคนเตรียมตัวรับทราบสถานการณ์จะได้ตั้งรับได้แล้วก็เตือนนิดนึงครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกความรุนแรงทั้งหลายแหละพวกอุบัติภัยผู้มีความเสี่ยงที่เกิดความรุนแรงปีนี้ต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องใช้ความรอบคอบมากขึ้นต้องรักษากฎความปลอดภัยให้สูงขึ้นกว่าปกติมิฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการเจ็บป่วยง่ายประสบอุบัติเหตุรุนแรงครับเตือนไว้ด้วยครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะนับว่าเข้าถึงวันปีใหม่ไทยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะเรื่องที่อาจารย์ได้แนะนำแล้วก็เตือนไปเรื่องดีเราก็นำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นสีเรื่องของวันนะคะเรื่องของการงานอาชีพนะคะว่าใครควรจะต้องระมัดระวังเตรียมรับมือมีแผนสำรองอะไรบ้างรวมถึงที่สำคัญเลยนะคะเรื่องของความรุนแรงในเรื่องด้านอุบัติเหตุนะคะยิ่งช่วงนี้จะมีการเดินทางใช่ครับต้องบอกว่าทุกปีแหละนะคะก็มีการเดินทางเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเพราะว่าหลายท่านก็มีการทำงานออกมาต่างบ้านเกิดต่างถิ่นฐานนะคะปีนี้อาจารย์ไปไหนไหมคะปีนี้คงไม่ได้ไปปีนี้เป็นคือผมจะไม่ค่อยเดินทางในวันสงกรานต์ค่ะเพราะว่าระเบื่อตรงที่รถแน่นรถแน่นคือผมเคยไปสงกรานต์อยู่ปีสุดท้ายเนี่ยก็จำได้ว่าตอนนั้นเป็นปี2550ต้นๆนะครับค่ะเชื่อไหมฮะผมเข้าไปทานอาหารในแกลงระยองค่ะจากปากทางเข้าแกลงนะระยะทางเพียง6กิโลใช้เวลาขับรถ3ชั่วโมงนานมาก6กิโลนะคะ6กิโล3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วพอไปถึงนะเขาบอกว่าไม่ว่าจะหอยปูกุ้งอะไรหมดแล้วเหลือไข่ดักไข่เจียวเพราะว่าคนเยอะมากใช่ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวละค่ะนะครับก็เลยสำหรับคนที่จะเดินทางก็เลยต้องบอกว่ามีการวางแผนนิดนึงถ้าเกิดกลับในวันสุดท้ายพอดีเนี่ยอาจจะต้องรถติดมาโหราเลยแหละแล้วผมกลับเข้ากรุงเทพในปีนั้นนะสงกรานต์นะฮะจากชลบุรีนะครับค่ะออกจากชลบุรีพอลงถนนสุขุมวิทเลยเนี่ยมาถึงบางนาเนี่ยใช้เวลาขับรถมันเกือบ5ชั่วโมงระยะทางไม่ถึง70กิโลถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ของไทยโดยปกติแล้วเนี่ยมีกิจกรรมการทำอะไรบ้างคะจริงวันสงกรานต์เนี่ยพอเราเริ่มต้นเนี่ยจะมีการทำบุญตักบาตรพอเสร็จแล้วก็มีการส่งน้ำผู้ใหญ่ค่ะนะแล้วเสร็จแล้วจึงไปเป็นการไปเที่ยวไปเล่นกันมีส่งน้ำพระด้วยมีส่งน้ำพระตอนเช้าคือตักบาตรแล้วก็ส่งน้ำพระเสร็จแล้วก็จึงมาหาผู้ใหญ่แล้วก็มีการส่งน้ำผู้ใหญ่การส่งน้ำพระนี่เราถือว่าทำเพื่ออะไรคะจริงๆเนี่ยการส่งน้ำพระกับส่งน้ำผู้ใหญ่เป็นลักษณะคล้ายกันเพราะเราถือว่าพระเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือการส่งน้ำของไข่นั้นเป็นการแสดงถึงความกตัญญูเพราะฉะนั้นการส่งน้ำพระจึงแสดงถึงความกตัญญูด้วยเช่นกันและแม้แต่การส่งน้ำผู้ใหญ่ก็เป็นการแสดงถึงกตัญญูกตเวทีได้ขอพรด้วยได้ขอพรด้วยใช่ครับเพราะทุกครั้งที่เราไปขอพรเนี่ยก็จะมีการส่งน้ำสมัยก่อนนะคนไทยเนี่ยเวลาจะมีงานมงคลจะมีการส่งน้ำเกือบทั้งสิ้นแล้วคุณแพรสังเกตไหมแม้แต่การแต่งงานก็มีการมีน้ำเข้ามาแล้วก็ต้องมีใส่กลิ่นหอมใส่ดอกไม้ลงไปเหมือนกันหมดนะก็คือเหมือนกับว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยรดน้ำใช่ไหมก็เหมือนกันนะเวลาเด็กมารดน้ำผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันหลักการเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าการแสดงผู้เด็กต่อผู้ใหญ่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ศีลให้พรหลังจากส่งน้ำพระส่งน้ำผู้ใหญ่แล้วเราก็มาส่งน้ำเพื่อนกันเองใช่ครับใช่ครับนะคะแต่เราจะส่งน้ำเพื่อนกันเองค่อนข้างดูเดือดกว่าใช่ค่ะอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะก็ไม่ได้ส่งเป็นจอกแล้วนะถ้าส่งเป็นถังแม้บางทีเป็นถังเลยค่ะเป็นถังเลยครับไม่ใช่แค่ขันเล็กๆนะคะมาเป็นถังแถมใส่น้ำแข็งอีกต่างหากนะคะก็ต้องบอกว่าการเดินทางปีนี้นอกจากระมัดระวังแล้วเล่นน้ำก็เช่นเดียวกันบางท่านเนี่ยจะมีการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยอันนี้เป็นอันตรายมากครับหนึ่งอันตรายที่ควรจะต้องระวังอย่างยิ่งเพราะว่าถนนลื่นนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ล้อเล็กนิดเดียวเตือนนิดหนึ่งครับปีนี้เป็นปีที่ในทางโหราศาสตร์เราถือว่าเป็นปีแห่งความรุนแรง
รุนแรงมากที่สุดปีหนึ่งในเรื่องของเลิกยามเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรระวังเซฟไว้ก่อนนะครับถึงแม้หน้าสงกรานต์จะไม่ดื่มโลหิตก็ตามใช่ครับแต่ว่าก็เซฟไปก่อนเพราะว่าปีนี้สังเกตเลยนะฮะทั่วโลกจะมีเหตุการณ์ก่อการร้ายอุบัติภัยแรงๆแล้วอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นมักเป็นอุบัติภัยที่แปลว่าความรุนแรงและมักแต่ปีนี้ก็บอกอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นมักมาทางน้ำมาทางน้ำมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเช่นน้ำแรงอย่างที่เรากำลังโดนอยู่หรือแม้ว่าน้ำท่วมนะครับหรือว่าจะเป็นภัยทางน้ำเพราะปีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษทั่วโลกเลยทั่วโลกครับเพราะว่าสงกรานต์ไม่ได้เกี่ยวประเทศไทยประเทศเดียวไปหมดทั่วโลกครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแห่งความขัดแย้งค่ะของชนชาติต่างๆเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชาติก็เท่าที่ผ่านมาที่เราติดตามข่าวกันมาก็ค่อนข้างมีหลายประเทศที่เขาเรียกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะก็ระวังนิดนึงก็จะเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยก็ตรวจสอบเช็คข่าวนิดนึงนะคะถึงความปลอดภัยต่างๆแต่ที่ผ่านมาก็คนไทยปลอดภัยปลอดภัยเราโชคดีประเทศนึงเพราะเราไม่อยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งนะคะก็ระมัดระวังเอาละค่ะปีนี้ก็เดินทางกันให้ปลอดภัยนะคะกลับไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่าลืมขอพรท่านนะคะก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากกันบ้างใครที่นั่งต้องเรียกว่าโดยสารโดยขนส่งมวลชนหรือว่ารถสาธารณะนะคะเป็นไม่ได้ก็มีกระโปรงกาแฟติดไม้ติดมือฝากคนขับนะคะอย่าปล่อยให้คนขับหลับในเนาะชวนคุยก็ได้นะคะอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลดีๆมีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะว่าปีหน้าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้อาจารย์ก็นำมาเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเข้าปีใหม่ปุ๊บมาอีกแล้วนะคะเราจะได้มีการเตรียมตัวกันก่อนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันนะคะทางสายสดนะคะแจ้งช่องทางเลยเนาะ024960493 024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606แล้วคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะมีแล้วก็ Channel TV Thailand เดี๋ยวต้องพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ